สวัสดีครับวันนี้สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ก็กลับมาพบอาจารย์ทุกท่านอีกแล้วนะครับในวันนี้ครับเราจะคุยกันถึงกรณีที่สมมตินะครับอาจารย์ร่วมกันสอนวิชาเดียวกันครับแล้วก็มีการตกลงว่าอาจารย์ท่านที่1อาจจะบันทึก3สัปดาห์แรกด้วยระบบคำนวณซีเรียลนะครับแล้วสัปดาห์ที่4 5 6ก็จะเป็นของอาจารย์อีกท่านนึงแล้วอาจารย์อีกท่านนึงท่านที่3นะครับก็จะบันทึกในสัปดาห์ที่เหลือต่อไปทีนี้ครับเราจะเจอปัญหาแล้วครับว่าสมมุติว่าผมนะครับอาจารย์ช้างเนี่ยบันทึกสัปดาห์ที่1นะครับเมื่อบันทึกในคำจะซีรีเลย์เสร็จระบบมันจะเอาไฟล์ที่ผมบันทึกไปใส่เฉพาะไว้ในเซสชันของผมตามชื่อของผมแต่อาจารย์ท่านที่2หรือท่านที่3จะไม่เห็นไฟล์นี้ทีนี้เราจะแก้ไขได้อย่างไรตรงนี้นะครับผมมีวิธีง่ายๆครับไม่ยากมาคุยกันให้ฟังนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูอาจารย์สามารถดำเนินการได้เองไม่ยากนะครับวิธีมีอย่างนี้ครับอาจารย์ครับขั้นที่1ครับอยากให้อาจารย์กรุณาเตรียมตัวก่อนด้วยการเข้าไปที่เว็บนี้ครับ firefox.org นะครับ firefox ไฟที่แปลว่าไฟนะครับ fox ที่แปลว่าหมาป่านะครับเมื่อเข้าไปแล้วครับนี่คือหน้าจอที่อาจารย์จะเห็นนะครับแล้วเมื่ออาจารย์ต้องการจะดาวน์โหลด Firefox ซึ่งเป็นเว็บเบราว์เซอร์เว็บหนึ่งนะครับใช้ง่ายและฟรีนะครับอาจารย์มองที่ปุ่มนี้ครับ Get Firefox นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกไปเรื่อยๆเพื่อดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้าอาจารย์ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับก็มีวิธีเปลี่ยนภาษานะครับให้อาจารย์คลิกเข้าไปก่อนครับที่ปุ่มเขียว Get Firefox นี่นะครับคลิกเข้าไปแล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์จะเห็นหน้าจอนี้นะครับก็จะมี Firefox หลายๆเวอร์ชันนะครับให้อาจารย์เลือกเวอร์ชัน Desktop นะฮะเพราะตอนนี้เราจะติดตั้งใน Desktop หรือในโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับตอนนี้จะเห็นปุ่มฟรีสีเขียวเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเราจะเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ Scroll Down ครับเลื่อนลงมาในเลื่อนจนกระทั่งข้างล่างสุดของหน้านะครับอาจารย์จะเห็นตรงนี้ครับเป็นที่เปลี่ยนภาษานะครับ Other Languages นะครับอาจารย์ก็เลือกเป็นภาษาไทยได้ครับนะมีภาษาไทยตรงนี้นะครับเมื่อเลือกไปแล้วนะครับเขาจะมีหน้าจอที่อาจารย์สามารถดาวน์โหลด Firefox ภาษาไทยได้ดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิด Firefox ขึ้นมานะครับซึ่งไอคอนของ Firefox ก็จะเป็นรูปนี้แล้วครับเป็นรูปหมาป่าสีทองนะครับแล้วก็ห่อหุ้มนกไว้เมื่ออาจารย์เปิดออกมานะครับให้อาจารย์เปิดอีเมลอาจารย์ต่อครับในกรณีที่กล่าวมานะครับผมวรสวงนะครับผมได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้ในสัปดาห์ที่1ดังนั้นเมื่อผมบันทึกข้อมูลในสัปดาห์ที่1นะครับผมจะเป็นคนได้รับอีเมลจากระบบคอมพิวเตอร์ซีรีเลย์เมื่อไฟล์ผมได้รับการประมวลผลเสร็จแล้วเข้าไปอยู่ใน Moodle นะครับนี่คือตัวอย่างของอีเมลที่ได้นะครับเขียนว่าคอมพิวเตอร์ซีรีเลย์ออโตเมตจุดนะครับดังนั้นถ้าผมคลิกเข้าไปครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นชื่อ title ของไฟล์ที่ผมบันทึกนะครับแล้วก็มีข้อมูลครับเขียนว่า a presentation recorded ในวันที่เท่าไหร่เวลาไหนตอนนี้สามารถดูได้ในระบบแล้วนะครับมีไททอลมี description มีความยาวนะครับแล้วก็มีลิงก์นะครับแล้วแต่ประเภทของเบราว์เซอร์นะครับแบบ Flash แบบ iPad หรือแบบ iPod หรือ iPhone ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผู้เรียนที่อาจารย์ท่านอื่นสอนก็อยากจะเห็นด้วยวิธีก็ง่ายมากเลยครับอาจารย์ครับขั้นที่1นะครับผมจะต้องส่งต่อหรือ forward อีเมลนี้ให้กับอาจารย์อีก2ท่านนะครับก็กด forwardนะครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปเลยครับของอาจารย์อีก2ท่านในเคสนี้เป็นตัวผมเองขออนุญาตแสดงเป็นตัวผมเองก็แล้วกันนะครับก็ใส่อีเมลเข้าไปแล้วไม่ต้องทำอะไรครับอาจารย์กดปุ่มเซ็นหรือส่งนะครับทำแค่นี้ครับอาจารย์ท่านที่2กับท่านที่3นะครับก็จะได้รับอีเมลจากอาจารย์นะครับเมื่อเขาได้รับอีเมลแล้วปุ๊บนะครับเขาเปิดอีเมลออกมามันอาจจะหน้าจอเป็นอย่างนี้นะครับคล้ายๆกันปุ่มนี้ครับกดเพื่อขยายนะครับเมื่อข้อมูลมันขยายออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่อยากให้อาจารย์ท่านที่2กับท่านที่3ทำนะครับก็คือตรงนี้ครับข้างหลังคำว่า True ก่อนเส้นสีเขียวนะครับประมาณนี้นะครับก
กดเมาส์ด้านซ้ายครับแล้วลากลงมาครับลากเมาส์ลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างนี้อีกหนึ่งครับจนกระทั่งให้มันทาบทับคำว่า automatic notification by candidate delay ถึงตรงนี้นะครับอาจารย์ทำเสร็จแล้วอาจารย์กดเมาส์ด้านขวาครับแล้วเลือกคัดลอกเอาใหม่นะครับไฮไลท์ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ประมาณตรงนี้นะครับข้างหลังคำว่า True ข้างบนเส้นเขียวนะครับลากเมาส์ลงมาครับแล้วก็มาหมดที่คำว่า Automatic Notification by Candidate Relay นะครับแล้วกดเมาส์เส้นขวาเลือกคัดลอกนะครับหลังจากนั้นครับให้อาจารย์กลับไปที่ Moodle ของอาจารย์เองนะครับอาจารย์ท่านที่2อาจารย์ท่านที่3นะครับตอนนี้เขาจะต้องเอาไฟล์ที่ผมบันทึกมาใส่ในวิชาของเขาเขาก็ล็อกอินเข้ามาครับเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าไปที่ My Courses ของเขานะครับเลือกวิชาที่เขามีสิทธิ์สอนซึ่งก็ในที่นี้เป็นวิชาเดียวกับผมนะครับแต่คนละเซกชันคลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับให้เขากด Turn Editing On นะฮะคือเขามาปุ๊บเนี่ยหน้าจอจะเป็นอย่างนี้ครับให้กดเริ่มแก้ไขหน้านี้หรือ Turn Editing On เมื่อกดไปแล้วครับก็จะมีปุ่มเป็นปากกาสีเหลืองนะครับแล้วก็มีแถบ2แถบที่ปรากฏขึ้นมาไม่เป็นไรครับเราไม่ได้สนใจตรงนั้นให้อาจารย์ท่านที่2กับท่านที่3นี่นะครับคลิกเข้าไปที่ News Forum เมื่อคลิกเข้าไปครับไม่ว่ามันจะมีข้อมูลอะไรอยู่แล้วหรือเปล่านะครับจะมีปุ่มเขียนคำว่าเพิ่มหัวข้อหรือว่า Add a New Topic คลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับข้างบนนี้ครับให้ใส่ Title เช่นสัปดาห์ที่1 Introductionนะครับแล้วมาดูในช่อง message ข้างล่างนะครับช่องนี้นะครับให้อาจารย์คลิกเข้ามานะฮะจนกระทั่งเคอร์เซอร์มากับพิมพ์ในนี้เสร็จแล้วกดเมาส์ด้านขวาเลือกวางนะฮะกดเมาส์ด้านขวาเลือกวางวางปุ๊บนะครับข้อมูลที่อาจารย์ได้ copy หรือคัดลอกไว้เมื่อกี้จะมาปรากฏครับทีนี้ข้างบนนี้นะครับมันจะมีช่องว่างมากเกินไปอาจารย์จะคลิกข้างบนแล้วกด delete 1 delete 2ครั้งก็พอครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วครับเลื่อนลงมาข้างล่าง Post to Forum ได้เลยนะครับทำแค่นี้ครับอาจารย์ครับเสร็จแล้วครับอาจารย์ได้สร้างเนื้อหาการสอนที่บันทึกโดยอาจารย์ท่านอื่นนะครับนะครับคลิกเข้าไปตรวจสอบได้ครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นข้อความเหมือนกับอาจารย์ได้บันทึกเองเลยนะครับนักศึกษาก็สามารถกดเพื่อดูได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นไม่มีไม้ส่งไปขายไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็อยากให้อาจารย์ลองทำดูนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์ลองทำดูแล้วครั้งแรกยังทำไม่ได้ติดอุปสรรคใดๆก็ตามอยากจะเชิญให้อาจารย์ลองทบทวนวิดีโอนี้ใหม่สักรอบนึงครับหลังจากนั้นถ้ายังไม่ได้นะครับถ้าเป็นระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งก็โทรมาได้ครับที่ e-learning clinic ของ OE นะครับเบอร์2222ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 4:30 นที่เบอร์2222นะครับเอาล่ะครับอาจารย์ e-learning ไม่ยากเกินทำนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ